ทหารมีไว้ทำไมพวกคุณจะไม่รบกับใครสมมติจะมีคนมาลุกลายคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะรบชนะด้วยต้องยอมรับว่าหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องอวาทกรรมมาพูดให้มันดูเท่แต่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงของโลกใบนี้ซึ่งโลกมันไม่ได้สวยงามวันนี้ลดกองทัพได้ลดกองทัพได้บางประเทศไม่ต้องมีกองทัพด้วยซ้ำไปถ้าผู้นำฉลาดพอตอนนี้มีแฮชแท็กโชคดีแค่ไหนที่พิธาไม่ได้เป็นนายกเออจริงๆนะโอ้จริงนะมาหยิกหยอกๆ กับวาทะเรื่องการ์ตูนก่อนค่ะเริ่มที่ยุคแสนสำราญกันก่อนนะคะมี2ช่องค่ะไปดูช่องด้านซ้ายนะคะนี่มีการยืนให้สัมภาษณ์ค่ะสำหรับคุณหมอนะยืนอยู่หน้าตึกโรงพยาบาลตำรวจล่ะให้สัมภาษณ์อาการคุณทักษิณหนักมากครับโอ้โหตอนนี้ขนาดนอนนะยังร้องครวญครางเลยครับนักข่าวอุ้ยสงสัยเลยค่ะอุ้ยร้องครวญครางเลยเหรอคะร้องว่าไงคะนะคุณหมอก็บอกร้องครวญครางบอกว่าไอ้เลิมกับลูกมันกวนโอ้ย ด้านล่างบอกว่าข้อมูลเดียวที่ได้รู้จากหมอค่ะ โอ้โหเอามันมีข่าวไงที่คุณจตุพรพูดไงค่ะบอกว่าคนที่เอาข้อมูลไปบอกคุณเฉลิมอ่ะก็คือหมอในโรงพยาบาลหมอในโรงพยาบาลอันนั้นคุณจตุพรพูดค่ะนะหมอพูดจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ข้อสังเกตตามมาก็คือเฮ้ยถ้าป่วยหนักเนี่ยแล้วจะไปด่าคุณเฉลิมได้ยังไงจะพูดได้แบบปกติเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอามาแซวว่าเนี่ยเป็นคนป่วยหนักอาการหนักจนต้องร้องควนคางว่าไอ้เหลิมกับลูกมันควรโอ๊ยเอามามัดรวมกันไงใช่ใช่บัญชาคำบินค่ะต่อที่เศรษฐกิจเศรษฐกวนนะคะวันนี้มาแบบพิเศษหน่อยเพราะว่าปกตินี่จะหลายช่องนะผมจำเสื้อสีได้เลยเสื้อสีนะที่เพิ่งเปิดตัวไปเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะคะหนึ่งช่องการ์ตูนค่ะว่าด้วยเรื่องของการหาเสียงไว้นะการแจกเงินหมื่นดิจิตอลค่ะเสียงดังกว่ากันแยะคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะมีการรวมตัวกันลงชื่อของกลุ่มนักวิชาการนะครับที่ออกมาคัดค้านค่ะสำหรับนโยบายการแจกเงินหมื่นนะคะเนี่ยก็เป็นกลุ่มมวลชนละค่ะที่ยืนอยู่ฝั่งหนึ่งแต่ว่าเครื่องหมายคำพูดเนี่ยนะคะเขาหมายเหตุไว้ด้านล่างว่าอะไรเขาบอกว่าเนี่ยอย่าแจกเงินดิจิตอล10,000ทุกคนเพราะไม่มีประโยชน์สร้างหนี้ทำเงินเฟ้ออันนี้คือข้อท้วงติ่งเสียงนักวิชาการ100คนใช่มันเบามากค่ะเพราะอะไรเพราะสู้เสียงของคนคนหนึ่งไม่ได้นะร้องมาจากโรงพยาบาลตำรวจค่ะน่าจะเป็นจากชั้น14นะพูดออกมาเลยบอกว่าแจกเงินดิจิตอล10,000ทุกคนไปเลยเพื่อคะแนนเสียงนี่เสียงนักวิชาการ100คนเสียงนักโทษ1คนดูสิเสียงไหนดังกว่ากันค่ะสังเกตดูนะเสียงของนักวิชาการ100คนเนี่ย มันเล็กมากนะเล็กมากจนมองไม่เห็นนะต้องการดอกจันว่าทำเป็นเชิงอัดเอาไว้แล้วค่อยมาขยายข้างล่างเห็นไหมใช่ตรงรูปอะปกติมันจะเป็นเสียงใช่ไหมใช่นั่นแสดงว่าเสียงมันเบามากจะมองไม่เห็นหรือไม่ได้ยินไงนี่กว่า100คนนะคะก็เลยต้องเอามาทำเป็นดอกจันข้างล่างอ่านว่าอย่าแจกเงินดิจิตอล 10,000 ทุกคนเพราะไม่มีประโยชน์สร้างหนี้ทำเงินเฟ้อได้ไม่คุ้มเสียพูดง่ายๆแล้วที่เห็นอยู่เนี่ยนักวิชาการ100คนเนี่ยมีตั้งแต่อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติ2คนเลยนะค่ะอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติ2คนนะอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์5คน6คนแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์อาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์แล้วทั้งหมดนะไม่ใช่นักวิชาการจำพวกหิวแสงไม่ใช่พวกหิวแสงแล้วไม่ใช่พวกก้าวไกลการละครค่ะนะออกมาเตือนด้วยความหวังดีจริงๆไม่มีผลประโยชน์การเมืองแอบแฝงเลยแต่ปรากฏว่าเสียงเบาไม่ได้ยินไม่ให้น้ำหนักนะแต่เสียงนี้เสียงจากคนชั้น14ค่ะแจกไปเลยเพื่อคะแนนเสียงโอ้โหนี่การ์ตูนบัญชาคามินกูว่าแล้วไม่ใช่ไม่ใช่กูว่าแล้วเศรษฐกิจเศรษฐกวนเศรษฐกิจเศรษฐกวนค่ะล้ำลึกมากล้ำลึกมากนะคะอ่ะมาต่อกันที่การ์ตูนเผาหัวค่ะอีกหนึ่งการ์ตูนออนไลน์นะคะคือย้อนไปดูเราเคยมีบทเรียนแล้วตอนนั้นก็มีคนออกมาท้วงติงแล้วว่าอย่าทำเลยนโยบายนี้นะอดีตค่ะก็คือโครงการจำนำข้าว 9.85 แสนล้านครับบนรถบรรทุกค่ะมีคนออกมาดักทางไว้เลยบอกอย่าไปนะข้างหน้าอันตรายอย่าไปไม่ฟังแล้วค่ะรถบรรทุกคันนี้วิ่งไปต่อสุดท้ายลงเหวค่ะนั่นคืออดีตแล้วก็เป็นบทเรียนเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันอ้าวรถบรรทุกมาอีกแล้วนะคะมาพร้อมกับแจกเงินดิจิตอล 10,000 ใช้เงิน 5.6 แสนล้านนะคะมีคนมาทักทวงค่ะมาท้วงติงอีกบอกอย่าไปนะข้างหน้าอันตรายอย่าไปรอดูรถบรรทุกคันนี้จะตัดสินใจยังไงจะเดินหน้าต่อหรือว่าจะถอยหลังกลับอีหลอบเดิมเลยนะถ้าไปนี่เหมือนเดิมแล้วค่ะ
จกเงินดิจิตรอนก็เขียนว่าดิจิตรอนเผาหัวค่ะแนวหน้าการ์ตูนฮะค่ะต่อที่แนวหน้าการ์ตูนเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็มีทั้งนายกรัฐมนตรีตัวจริงนะที่อาจจะปากไวไปหน่อยโพสต์ไวไปหน่อยอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งส่วนอีกคนนึงอันนี้ไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนอะไรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะแต่ออกมาค่ะแสดงนิดนึงเรียกแสงนิดนึงเนี่ยเขามาบอกว่าเอิงเอ้ยค่ะพระเจ้านายพิธานายกเงาพร้อมนำกำลังเรือประมงติดปืนใหญ่เข้าไปช่วยคนไทยในอิสราเอลแล้วครับเป็นการล้อกันนะคะเข้ามาบนอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็นั่งเรือค่ะมีธงของก้าวไกลด้วยด้านล่างบอกว่าลิเกออกศึกค่ะพึ่งใครได้คะเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยเนี่ยหน้าการ์ตูนนะแสบมากอะนะคือเรื่องจริงก็คือคุณพิธาเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook นะโดยอ้างว่าเพิ่งวางสายโทรศัพท์จากการพูดคุยกับท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยครอบครัวแรงงานไทยที่อยู่ที่นั่นนะกังวลมากตอนนี้นะถ้าท่านมีญาติไปทำงานแล้วติดต่อไม่ได้นะระบุชื่อมาเลยนะแล้วก็ส่งมาที่ Facebook ของพิธาที่พรรคก้าวไกลใช่แล้วก็จะรวมไปดาต้าเบสไปประสานงานกับทูตอิสราเอลเขาให้ส่งไปเมลส่วนตัวเขาพี่นะนั่นน่ะพิธา @moveforwardparty นะเนี่ยคือมาทำเป็นมาเป็นตัวกลางไงนะซึ่งตรงเนี้ยมันมี2มุมก็คือ1การโทรศัพท์ติดต่อกับทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยอันนี้หนึ่งแหละค่ะแล้วสองการที่แทรกตัวเข้ามาเป็นตัวกลางระหว่างที่ทางการไทยเขาก็เปิดอยู่แล้วเขาก็แจ้งอยู่แล้วว่าให้ส่งมาที่ทางการไทยได้เลยแล้วทางการให้ก็ไปประสานอยู่แล้วมันจะยิ่งสร้างความสับสนส่วนการติดต่อกับทูตอิสราเอลเนี่ยคุณไปติดต่อในฐานะอะไรเพราะประเด็นนี้มันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนอิสราเอลเป็นสถานการณ์สงครามเลยนะเขาประกาศสงครามอย่างเป็นทางการแล้วคู่กรณีของอิสราเอลคือกลุ่มฮามาสแล้วกลุ่มฮามาสก็มีพันธมิตรนะแล้วการประกาศนะติดต่อกับอิสราเอลติดต่อในฐานะอะไรผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ yeah. หัวหน้าพรรคยังไม่ใช่เลยส.ส.ก็ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะนายกอะไรนายกโซเชียลนายกว้าวคือมันยิ่งสร้างความสับสนนะการพยายามจะหาซีนหาแสงในสถานการณ์นี้มันจึงไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงและไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยมีแต่จะสร้างความสับสนและสร้างความหวาดระแวงซึ่งกันและกันในการดำเนินนโยบายทางต่างประเทศของไทยต่อไปด้วยซ้ำการแสดงท่าทีแบบนี้เงียบเสียจะดีกว่าจะเกิดประโยชน์กว่าถ้าอยากจะช่วยจริงหรือถ้าคุณพิธาอยากจะให้พรรคก้าวไกลได้มีซีนอันนี้ความเห็นผมนะก็ให้หัวหน้าพรรคคุณชัยธวัฒน์คุณชัยธวัฒน์โน่นก็เป็นหัวหน้าพรรคประสานกับรัฐบาลนะให้คำแนะนำรัฐบาลไปจะอะไรก็ว่าไปแต่การจะไปติดต่อตรงกับคู่กรณีขัดแย้งสงครามอ่ะมันใช่เรื่องไหมอย่าลืมว่าเขาในสถานการณ์สงครามนะเราประเทศไทยเราจะติดต่ออะไรเราก็ต้องผ่านรัฐบาลเราคุยกับรัฐบาลเราแต่ไม่ใช่ผ่าตรงไปนู่นคู่กรณีนะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเมื่อวานนี้แม้กระทั่งสมศักดิ์เจียมอ่ะสมศักดิ์เจียมเนี่ยยังบอกเลยนะทั้งกรณีของพิธาและกรณีเศรษฐากรณีคุณเศรษฐาเนี่ยแกแถลงประนามไงค่ะแกได้มีการทวิตข้อความประนามส่วนกรณีของพิธาโทรหาทูตอิสราเอลนะนะคุณสมศักดิ์เจียมก็บอกว่าพิธาก็โพสต์นะยุ่งไม่เข้าเรื่องนายกตัวปลอมค่ะน่าเบื่อจริงๆนี่ๆ นะอันนี้สมศักดิ์เจียมบอกเตรียมรับทัวร์เลยนะสมศักดิ์เจียมนี่เตรียมรับทัวร์นะส่วนกรณีของนายกเศรษฐาน่ะก็บอกว่าเศรษฐาใจร้อนรีโพสต์ประนามแต่ในที่สุดแล้วมันต่างประเทศก็ออกมาแก้ว่าเราไม่ได้ประนามใครไม่ได้ระบุชื่อเห็นไหมอันนี้คือสมศักดิ์เจียมทีนี้อีกท่านนึงแสดงความเห็นนะคุณกุลนะได้มีการแนบเอาโพสต์ของคุณพิธานะแล้วท่านก็บอกว่าอย่างนี้อันที่จริงควรจะแสดงความเสียใจกับความสูญเสียแล้วให้กำลังใจคนทำงานเท่านี้ก็พอแล้วถ้าอยากจะมีซีนคิดง่ายๆถ้ามีคนเปิดช่องทางรับเรื่องมาเพิ่ม100ช่องทางแล้วผู้ประสบภัยติดต่อทุกช่องทางปลายทางจะมั่วมากค่ะเพราะรับมา100ก็ต้องไปจบที่หน่วยงานกลางที่คนที่เขาทำงานอยู่ดีกลายเป็นการไปสร้างงานที่ปลายทางเพิ่มขึ้นมาอีกนะสู้ให้
ช่องทางติดต่อหน่วยงานกลางไปซะเลยยังจะดีกว่าเออนิติติงไปที่นายพิธาเลยนะที่ให้อีเมลส่วนตัวตัวเองเนี่ยนะคะซึ่งล่าสุดในเพจของพรรคก้าวไกลนะก็มีการทำแบนเนอร์ให้ติดต่อที่ไหนเขาไม่ได้ใส่อีเมลคุณพิธานะใส่อีเมลของทางหน่วยงานกลางนะนั่นไงซึ่งอันนี้เห็นไหมค่ะพรรคเองเนี่ยก็ต้องได้ยินเสียงติติงจากประชาชนแหละใช่ไหมไม่งั้นก็ต้องใส่อีเมลของพิธาไปแล้วค่ะนะเขาใส่อีเมลของหน่วยงานกลางอะซึ่งถูกแล้วนะจะมาหาซีนหาแสงอะไรกับเรื่องพวกนี้แล้วนายพิธานะพอทัวร์ลงนะตอนเย็นของเมื่อหลังจากโพสต์ไปนะคะทัวร์ลงปุ๊บนะไปหาเสียงต่อที่สมุทรปราการนะไม่พูดถึงประเด็นนี้อีกนะแล้วอีกสักพักหนึ่งเชื่อดิมันจะไปสูตรสำเร็จว่าถ้าโดนทัวร์ลงหรือว่ากระแสตีกลับเยอะๆในเรื่องไหนก็ตามแต่ก็จะมีซีนกับเรื่องดาราสาวคนหนึ่งนะเอาบับดับหรือไม่ก็ลูกสาวเอาบับดับหลายครั้งแล้วเป็นแบบนี้เป็นวงจรแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งคนในสังคมก็คงจะเริ่มเอ๊ะได้บ้างแล้วแหละต้องเอ๊ะแล้วล่ะคุณเกตชินภัทรนะนี่คือทีมโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาตินะทนไม่ไหวฮะเห็นทางอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลมาหาซีนกับเรื่องอ่อนไหวแบบนี้คุณเกตนะคะก็โพสต์ค่ะบอกว่าผมอีเมลหาคุณพิธาแล้วครับใจความของอีเมลที่คุณเกตส่งไปให้นายพิธานะคะบอกว่าโปรดให้รัฐบาลทำหน้าที่ของเขา เดียพิธาเราก็ไว้เดียวกันเพราะฉะนั้นผมจะพูดอย่างไม่อ้อมค้อมการที่คุณติดต่อทูตอิสราเอลแล้วจะช่วยประสานงานมันไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นกลับทำให้คนไทยที่อิสราเอลสับสนคุณไม่ใช่ทั้งนายกหัวหน้าพรรคและส.ส.มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณและเวลานี้ไม่เหมาะสมที่จะหาเสียงปล่อยให้รัฐบาลที่มีอำนาจรัฐและกฎหมายในมือทำหน้าที่ของพวกเขาส่วนคุณก็ใช้เวลาขายฝันให้กับเยาวชนต่อไปจนกว่าพวกเขาจะตื่นโอ้ยกุดเก็ตค่ะนี่แกส่งไปจริงนะค่ะนะเพราะว่านี่ขึ้นปลายทางที่พิธา moveforwardparty.org เลยนะ นะเออวันนี้พูดจริงทำจริงนะ แล้วตอนนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยก็ไปเอาสิ่งที่คุณพิธาเคยพูด นะเรื่องกองทัพเรื่องสงครามนะมีทำไมเคยพูดเอาไว้อีกแบบนึงแต่ความเป็นจริงเนี่ยโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอีกแบบนึง นะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูคลิปนี้ฮะทหารมีไว้ทำไมโชคดีแค่ไหนที่พิธาไม่ได้เป็นนายกเออจริงๆนะเพราะจริงนะอันนี้ด้วยความเคารพนะต้องยอมรับว่าหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเอาวาทกรรมมาพูดให้มันดูเท่แต่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงของโลกใบนี้ซึ่งโลกมันไม่ได้สวยงามโลกมันไม่ได้สวยงามเหมือนเวลาพูดเพื่อให้คนมีความสุขมีความเท่ไงโลกความเป็นจริงเนี่ยมันโหดร้ายกว่านั้นแล้วโลกความเป็นจริงเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นแต่เวลาคนไปพูดอะไรที่คนอยากจะฟังที่ถูกกับอคติความรู้สึกบางอย่างคนก็รู้สึกเฮรู้สึกชอบแต่ถามว่าถ้าเกิดได้ทำจริงป่านนี้ประเทศไทยจะเป็นยังไงป่านนี้ไม่ประกาศเข้าข้างใดเข้าข้างหนึ่งไปแล้วเหรอไม่ชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านไปยิ่งกว่านั้นแล้วเหรอนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัสเซียยูเครนหรือแม้กระทั่งเรื่องนี้แล้วก็อีกคนหนึ่ง